ไปสำรวจบรรยากาศการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตกันก่อนเลยนะคะตอนก่อนหน้านี้ก็มีประชาชนหลายจังหวัดออกมาบ่นเรื่องของการลงทะเบียนโดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุนะคะที่บอกไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนอะลงทะเบียนไม่เป็นแล้วก็ลงทะเบียนไม่ได้บางคนถึงขั้นบอกไม่อยากจะลงทะเบียนละใช่แต่ต้องบอกนะคะคุณปู่คุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณอาถ้าใครเป็นผู้สูงอายุหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะตอนนี้หลักๆเขาให้กลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงก่อนแล้วหลังจากนั้นหลัง15กันยายนค่ะเดี๋ยวกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเขาจะมีหน่วยงานนะคะเพื่อรองรับคนที่ไม่มีโดยเฉพาะซึ่งเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะมีการแถลงชี้แจงอีกรอบนึงให้สบายใจตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าอู้เดี๋ยวไม่ได้เงินหมื่นกับเขาได้แต่เดี๋ยวรอหน่อยค่ะแล้วเห็นว่ามีการเปิดจุดให้ walk in ไปให้แบบว่าให้เจ้าหน้าที่ลงให้ก็มีเนี่ยนะคะไปดูกันหน่อยค่ะสำรวจบรรยากาศที่จังหวัดนครราชสีมานะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนเลยนะบ่นถึงเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนระบบเงินดิจิทัลวอลเล็ตอะค่ะบอกว่าโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าภาครัฐเนี่ยอยากจะช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจนะไปลดค่าน้ำค่าไฟก่อนไหมค่าน้ำมันอะในช่วงนี้มันแพงมากๆเลยนะค่ะเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะในเขตพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็พบว่ายังมีอีกหลายคนที่บอกว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนเลยบางคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่าเงื่อนไขมันซับซ้อนยุ่งยากเกินไปค่ะอย่างเช่นนางชินเขาอุ่นอายุ57ปีเป็นชาวบ้านวังหินในพื้นที่ตำบลในเมืองเนี่ยนะคะก็บอกว่าตัวเองยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเหมือนกันเนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะและตัวเองก็อายุมากแล้วทำอะไรก็ไม่เป็นคือไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างมันยุ่งยากไปหมดเลยก็เลยบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยแจกเงินเข้าบัตรประชาชนเงยจะง่ายกว่าเหมือนกับแจกเงินสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ที่เขาใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นเนี่ยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะซึ่งตอนนี้ตนเองรู้สึกไม่มั่นใจละว่าจะได้รับเงินในโครงการนี้หรือไม่เพราะรัฐบาลชุดนี้พูดแล้วพูดอีกมาเป็นปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนสักทีค่ะยังไม่ค่ะไม่รู้จะสมัครไงมีโทรศัพท์เหรอเขาคนแก่ๆแบบนี้ทำก็ไม่เป็นถ้าไม่ยุ่งยากพูดจะปากเรื่องมาถึงได้จักทีพัดแล้วพัดอีกคนที่คนเฒ่าคนแก่ยุ่งยากเลยเขาทำไม่ก็ทำไม่ถูกตอนนี้ยังไม่สมัครเลยยังไม่แน่ใจสมัครแล้วมันจะกี่ได้ไม่ได้ทีนี้ลองไปฟังเสียงของพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างกันบ้างคุณธวัชชัยวัชระประทีปนะคะก็ขี่วินอยู่ในพื้นที่ตลาดสดพิมายนี่แหละค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะรู้สึกว่าโครงการนี้มันมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากแล้วก็บอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจริงใจที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนจริงๆเนี่ยนะอยากจะให้ช่วยลดค่าน้ำมันแล้วก็ค่าไฟลงจะดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้ทั้งค่าน้ำมันค่าไฟค่าน้ำต่างๆมันแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะไปสมัครที่ตอนนี้เหลือก็เขายังครับผมยังครับยังครับไม่สมัครหรอกครับไม่เอาแล้วได้แล้วหรือซื้อของนอกเขตระยะกี่เมตรอ่ะก็ไม่ได้นะครับก็ปล่อยเขาจัดการเข้าไปไม่อยากได้แล้วมันยากอยากให้รัฐบาลช่วยยังไงครับตอนนี้ก็ช่วย3อย่างนี่นะครับลดค่าน้ำมันลดค่าค่าไฟค่าน้ำค่าไฟนี่นะครับคือมันก็ควรจะทำควบคู่กันไปใช่นโยบายเติมเงินหมื่นก็อีกส่วนนึงแต่เรื่องของมาตรการลดค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันอันนี้ก็จะต้องมีการเหมือนคลอดออกมาอีกทีนึงเหมือนกันค่าครองชีพนะคะอยากให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยคุณผู้ชมคะซึ่งเอาจริงพอพูดถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหรือว่าแจกเงินหมื่นของรัฐบาลส่วนใหญ่ประชาชนบอกว่าขอใช้หนี้ได้ไหมได้มาหมื่นนึงเป็นหนี้ติดเขาอยู่ก็เอาไปใช้หนี้ไม่ได้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมทีนี้ปัญหาต่างๆที่พี่น้องประชาชนเข้าถามเข้ามาค่ะกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนก่อนนะคะแต่ลงทะเบียนรู้สึกมันยุ่งยากเหลือเกินลงเท่าไหร่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาอีกมันไม่ได้สักดีเห็นบอกว่าเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีปุ่มที่กดให้กดสมัครใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่หลังๆเหมือนกับปุ่มสมัครมันหายไปหรือเปล่าบางคนเขาบ่นแบบนั้นค่ะซึ่งเอาจริงกระทรวงการคลังเขาแนะนำอย่างนี้คุณผู้ชมคะถ้าใครหาปุ่มสมัครไม่เจอค่ะลบแอปเดิมทิ้งแล้วก็โหลดใหม่นะคะแล้วค่อยรอดูว่ามันอัปเดตเวอร์ชันหรือยังมันอาจจะรวนใช่ไหมใช่แต่เอาจริงคือเหมือนพี่น้องประชาชนชาวโคราชที่บอกไปเลยมันยุ่งยากอะทำแล้วก็ยังยิ่งงงนะคะ
จะทำยังไงดีไปติดต่อหน่วยงานที่ภาครัฐเขาขอความร่วมมือในการประสานงานค่ะอันนี้เน้นย้ำว่ากลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกันก่อนนะคะที่จะลงทะเบียนถึง15กันยายนค่ะที่ประสบปัญหาโดยล่าสุดมีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนแต่ยังลงทะเบียนไม่ได้ไม่ว่าจะติดขัดปัญหาอะไรก็ตามค่ะรวมทั่วประเทศตอนนี้กว่า 6,000 จุดคุณผู้ชมคะอย่างเช่นที่ไหนบ้างนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1,700 กว่าศูนย์ทั่วประเทศค่ะที่ทำการไปรษณีย์อีก 1,200 แห่งอันนี้ย้ำว่าที่ทำการไปรษณีย์ขอให้เป็นของหน่วยงานของรัฐนะคะไม่ใช่เอกชนค่ะขณะเดียวกันธนาคารออมสินไปได้ธ.ก.ส.ไปได้กรุงไทยก็ไปได้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับการลงทะเบียนส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรอรัฐบาลเขาจะแถลงอาจจะแถลงช่วง10หรือว่า15กันยายนในช่วงนี้แหละ 3-4 วันระยะเวลาเท่านี้นะคะเขาจะแถลงว่าขั้นตอนการลงทะเบียนจะลงที่ไหนได้บ้างค่ะส่วนยอดการลงทะเบียนตอนนี้คุณผู้ชมคะผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่15ค่ะ161 สิงหาเราเริ่มลง1สิงหาขออภัย1สิงหาถึงวันนี้นะคะวันที่4 4วันยอดทะลุ24ล้านคนเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้ก็รอระบบตรวจสอบสิทธิ์หลายคนอยู่ค้างอยู่หมายเลข2อะไรแบบนี้ค่ะก็ลองดูนะคะพอเช็คสิทธิ์ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาแชร์ปัญหากันแต่หลายคนตอนนี้มีคำถามว่าถ้าไม่ลงได้ไหมเหมือนที่ชาวโคราชเขาบอกใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยมท.1คุณอนุทินเขาก็แจ้งมาบอกว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเสียสิทธิ์นะเดี๋ยวจะให้มีการไปเช็คทะเบียนราษฎร์เลยแล้วอาจจะให้หน่วยงานท้องถิ่นลงไปหาถึงบ้านนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดก็รอติดตามว่ารัฐบาลเขาจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงได้บ้างค่ะ